น้องโจเราไปที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าค่ะอ่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับวงหัวลำเนี่ยถึงกับช็อกและใจหายกันเลยค่ะเมื่อล่าสุดหนึ่งในสมาชิกวงระเบียบวัฒนศิลป์อย่างท็อปนารากรได้ตัดสินใจประกาศลาขอลาออกจากวงระเบียบวัฒนศิลป์โดยเจ้าตัวเนี่ยโพสต์อธิบายผ่าน Facebook ว่านะคะการตัดสินใจของผมในครั้งนี้อาจจะทำให้หลายคนที่รักต้องเสียใจหรือผิดหวังแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะขอให้แฟนคลับเนี่ยยินดีกับผมจังเลยว่าการตัดสินใจของผมตรงนี้จะทำให้ผมมีความสุขแค่ไหนซึ่งล่าสุดนะคะเราก็เจอเจ้าตัวเดี๋ยวเราไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าว่าล่าสุดเนี่ยการตัดสินใจเหตุผลครั้งนี้ว่าทำไมถึงออกมาประกาศขอลาออกในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะตัดสินใจนานมากปะบางทีบางคนก็อาจจะมีตำหนิผมว่าผมอาจจะบอกช้าไปแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการตัดสินใจอะไรอ่ะมันไม่สามารถตัดสินใจได้เลยเพราะว่าการตัดสินใจในชีวิตมันต้องไต่ตรองนิดนึงแล้วมันก็เป็นช่วงผมเรียกว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อมากๆเลยกับการตัดสินใจครั้งนี้ครับผมไม่มีการซื้อตัวเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเหตุผลที่ผมตัดสินใจพักเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะไปขึ้นเวทีที่อื่นอย่างถาวรนะครับเพราะว่าผมอยากพักคือผมอยากเลือกความสุขในบางจุดของผมซึ่งคนโฟกัสอีกว่าถ้าเกิดบอกว่าเราเลือกความสุขแล้วที่ผ่านมามีความสุขหรอเนี่ยคนไปมุ่งที่ประเด็นนี้แต่ที่จริงแล้วประเด็นหลักคือผมโฟกัสที่ความสุขเล็กๆน้อยๆของผมในวันข้างหน้าที่ผมต้องเลือกเพราะว่าสาเหตุที่จะลงคือต้องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเพราะว่าคุณแม่ผมก็ดูแลน้องอยู่กัน2คนและที่สำคัญคือผมก็จะทำธุรกิจเล็กๆกับแม่ซึ่งผมก็มีความเครียดแล้วก็มีความเป็นห่วงมากว่าถ้าเกิดในอนาคตผมไปลำแล้วธุรกิจของคุณแม่ที่ผมทำกับแม่ไว้เล็กๆเนี่ยแล้วแม่เกิดดูแลไม่ไหวขึ้นมาแล้วถ้าเกิดผมจำเป็นที่จะต้องพักกลางคันมาดูแลก็จะเกิดผลกระทบหนักต่อวงอีกอะไรเงี้ยครับผมมันเลยทำให้ผมคิดหนักแล้วก็ได้ตัดสินใจบอกคุณพ่อแต่เนิ่นๆดีกว่าเพราะว่า อย่างน้อยก็มีเวลาซ้อมอีกเป็นเดือนซึ่งส่วนนี้ก็สบายใจได้ว่าศิลปินระเบียบทุกคนมีคุณภาพมากและที่สำคัญเลยคือในแต่ละบทบาทเนี่ยคุณพ่อก็จะมีตัวสำรองให้ท่องบทเดียวกันไว้อยู่แล้วเพื่อถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งไม่สบายหรือเกิดลาไปทุเรศตัวละอะไรเงี้ยก็อีกคนหนึ่งก็สามารถขึ้นแทนได้เลยเนี่ยครับก็อย่างที่เจ้าตัวบอกนั่นแหละค่ะในหลักสาเหตุเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเสียดายจริงๆหลายคนก็เสียดายเราสองคนก็เสียดายเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าจะไปทำธุรกิจด้วยอะไรยังไงก็ขอให้ธุรกิจเนี่ยปังๆเฮงๆรวยๆนะคะอ่ะมาที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะระเบียบวัฒนศิลป์เหมือนกันอย่างหนุ่มเต้าหยองนั่นเองนะคะกับเรื่องของหนุ่มท็อปนี่แหละค่ะเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ทราบข่าวอะไรมากมายนะแต่ก็ตกใจเหมือนกันว่าค่อนข้างสนิทกับหนุ่มท็อปเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังความรู้สึกเต็มๆของหนุ่มเต้าหยองเลยดีกว่าค่ะเลยค่ะไม่ทราบมาก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ว่าพี่ท็อปจะออกผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ผมก็ตกใจนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าจะออกอย่างเงี้ยเราได้ถามพี่ท็อปไหมอันนี้ด้วยความที่ผมเกรงใจพี่นะครับผมก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรแล้วจะมีกระแสข่าวว่าพี่ท็อปน้อยใจพ่อที่แบบรักเราแบบมันดันเรามากกว่าพี่ท็อปอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรามีความคิดเห็นยังไงอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวครับผมเพราะว่าในการที่พี่ท็อปออกไปพี่ท็อปไม่ได้น้อยใจพ่อไม่ได้น้อยใจผมอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าครับความสัมพันธ์เรากับพี่ท็อปเป็นยังไงบ้างสนิทกันมากไหมก็ถือว่าสนิทนะครับตั้งแต่เข้ามาพี่ท็อปก็ไม่ได้หยิกไม่ได้ถือตัวอะไรเลยเป็นกันเองมากครับอยากบอกอะไรกับชาวเน็ตบ้างที่เขาเข้าใจผิดว่าแบบพี่ท็อปน้อยใจไม่ได้น่ามาแรงเนี่ยก็อยากฝากนะครับเพราะว่าพี่ท็อปยังไม่แถลงยังไม่ได้ออกมาแถลงว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเราก็อย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งด่าพี่ท็อปนะครับผมก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับต้องอย่างที่หลายคนนี่แหละทุกคนก็ช็อกกันหมดใช่ต้องอย่างก็ช็อกหลายคนก็ช็อกยังไงก็อย่างที่บอกแหละเคารพการตัดสินใจของคุณพ่อโอเคค่ะหมดเวลาพอเราสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา17 นาฬิกาค่ะค่ะทางช่องทาง Facebook มาดามเมานะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube มาดามชาแนลค่ะวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ